CPR เนี่ยที่จริงเขามีแนวเบรกเอาท์ดาวเทนไลน์ตรงนี้นะครับคือเบรกขึ้นไปแล้วต่างกับ K-Bank นะครับ K-Bank ยังไม่เบรกนะครับและที่จริงตอนนี้เนี่ยราคาเขามีการย่อนะครับลงมาแนวเบรกเอาท์พอดีเลยนะครับที่โซน61 บาทนะครับดังนั้นมองว่า CPO เนี่ยนะครับถ้าการพักตัวลงมานะครับเขาไม่หลุด61 บาทเนี่ยยังมองว่าเป็นการย่อเพื่อขึ้นต่อนะครับผมถ้าเกิดลงมา61 บาทผมว่าทยอยสะสมได้นะครับแล้วก็ถ้าพลิกทางเนี่ย stop loss จุดโลตรงนี้นะครับที่59.25นะครับผมมีโอกาสขึ้นไปแถวไฮตรงนี้ได้เลยนะครับ63.75นะครับและถ้าเกิดผ่านโซนนี้ไปได้นะครับผมโซนถัดไปเนี่ยนะครับก็คือโซนนี้เป็นต้านแรก6375นะครับถ้าผ่านไปได้โซนถัดไปอยู่ตรงปิดแก็ปได้เลยครับแถวนี้ครับ64.75นะครับผม